สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่อง C2 คุณครับสำหรับคลิปนี้พี่กิจก็จะมาแกะไข่ LOZ นะ LOZ มินิบ็อกซ์ครับข้างในมันจะเป็นตัวต่อรถไทยนะเป็นรถพี่กิจเคยแกะให้ดูแล้วหลายฟองนะข้างในก็เป็นตัวต่อพวกรถบัสรถไฟฟ้านะรถแท็กซี่ตัวนี้มาใหม่นะมีตัวใหม่เพิ่มมาเป็นเรือประมงกับเครื่องบินนะก็มีรถเวสป้ารถตุ๊กๆแล้วก็รถอีแตนนะนี่ของใหม่ที่เขาเพิ่มมาจะเป็นเรือประมงกับเครื่องบินนะเคยแกะไปแล้วอย่างที่เราทราบดีนะถ้าเราลองไปแกะไข่ใบแรกนะมันจะเป็นของใหม่คือเรือประมงกับเครื่องบินนะวันนี้ลองไปจัดมาเพิ่มนะเป็นใบแรกนะใบแรกไปจัดมาจากเซเว่นนะฟองละ99บาทครับมาดูว่าจะได้ของใหม่หรือเปล่านะเออได้เรือประมงไปหลายคันแล้วอย่างได้เครื่องบินนะครับมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะได้หรือเปล่าครับเครื่องบินนะและจะเป็นของใหม่หรือเปล่านะเออถ้าไม่มีใครสลับไข่เนี่ยมันน่าจะเป็นของใหม่นะครับเอ๊มันจะเป็นอะไรมาดูกันครับฟึบเอ๊สีแปลกๆนะโอ้หวังว่าคงไม่ใช่เรือประมงอีกรอบนะโอ้โหดูแล้วดูทรงแล้วโอ้โหเป็นเรือประมงอีกแล้วครับนี่ได้เรือประมงเมื่อลำที่3แล้วครับนี่เรือประมงนะโอ้ยนะครับนี่ครับนะไปเอาใบแรกมาครับเป็นของใหม่ก็จริงครับแต่ยังเป็นเรือประมงอยู่เลยนะนี่ครับโอ้โหนะนี่เรือประมงครับโอ้โหนะใครยังไม่มีเรือประมงเนี่ยโอ้โหนี่ได้มาลำที่3นะครับสำหรับเรือประมงนะโอ้โหนะเดี๋ยวเอาคันที่ต่อไว้มาให้ดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับเรือประมงนะนี่ครับเรือประมงนะที่ต่อไว้แล้วครับนี่นะเท่เลยนะสวยเลยนะครับถ้าใครอยากได้นะไข่ LOZ นะครับมีเรือประมงครับเวอร์ชั่นล่าสุดนะเมื่อกี้ไปลองซื้อมาเพิ่มครับกะว่าจะได้เครื่องบินนะดันมาได้เรือประมงครับนี่ครับเรือประมงนี่ก็มีซ้ำมาลำที่3นะครับนี่ลำแรกนะแล้วก็ที่เปิดได้นะวันนี้นะเป็นเรือประมงก่อนหน้านี้ก็อันนี้ก็เรือประมงอีกแล้วครับนี่ครับนะยังไม่ได้ต่อเพิ่มนะครับสำหรับเรือประมงครับโอ้โหนะก็ไปหาซื้อได้ครับไข่ตัวต่อ LOZ ครับมีหลายแบบครับตัวล่าสุดเป็นเรือประมงกับเครื่องบินนะฟองละ99บาทครับที่ 7-Eleven นะถ้าไปหยิบฟองแรกของกล่องนะเวอร์ชันล่าสุดจะมี4ฟองไปหยิบฟองแรกมีโอกาสได้เป็นเรือประมงกับเครื่องบินนะแต่วันนี้พี่กิจก็ได้เรือประมงซ้ำมาแล้วครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิจดูนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ